วดคับแค้นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนผู้ไปหาสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็การรำลึกการพูดถึงเหตุการณ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนมันต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเรามีคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ในวันนั้นเรามีคนที่เกิดไม่ทันเรามีคนที่เติบโตโดยไม่เคยรู้จักมันแต่เมื่อเรามารวมกันที่นี่เรารับหน้าที่ร่วมกันในการที่จะทำให้ประวัติศาสตร์วันที่6ตุลาคม2519มันถูกตีแผ่มันถูกบอกเล่ามันถูกเปิดเผยความจริงในทุกแง่มุมซึ่งผมเชื่อว่ายังมีมากมายที่รอการรับรู้ของผู้คนผมอยู่ในเหตุการณ์การล้อมปราบสังหารเหตุฆ่าประชาชนที่ถูกพูดถึงว่าเป็นการล้อมปราบที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมษาพฤษภาปี2553ทุกชีวิตทุกหยดเลือดยังสลัดอยู่ในหัวใจเหมือนกับที่ทุกเหตุการณ์ทุกชีวิตทุกหยดเลือดยังสลัดในหัวใจของคนเมืองหลายคนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีเหตุการณ์ล้อมปราบเป็นฆ่าประชาชนครั้งใหญ่4ครั้งด้วยกันผมคิดว่า14ตุลา16และพฤษภาคม2535แม้เจ็บปวดแม้สูญเสียแม้เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดสองเหตุการณ์นั้นก็นำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผลจาก14ตุลา16ทำให้ผู้มีอำนาจเวลานั้นพ้นจากอำนาจทำให้กระบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนเติบโตขยายตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์พ้นจากสภาปี2535ทำให้ผู้เผด็จการสืบทอดอำนาจพังทลายไปเกิดกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งยอมรับกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดตั้งแต่เรามีในความสูญเสียเจ็บปวดเรายังสามารถพูดถึงได้ว่านั่นเป็นเหตุการณ์ชัยชนะของฝ่ายไทยแต่ถ้าจับคู่6ตุลา19กับเมษาพฤษภา2553ความเจ็บปวดความสูญเสียไม่ได้นำพาสู่ชัยชนะไม่ได้ยังพาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทางบวกหากแต่กลับกลายเป็นทำให้สังคมนี้โชคเลือดทำให้ผู้คนในสังคมนี้ได้เห็นรากแท้ในใจของเพื่อนร่วมชาติว่ามีคนจำนวนหนึ่งเห็นด้วยสะใจยินดีกับชะตากรรมที่คนหนึ่งหลักถูกสังหารกลางมหาวิทยาลัยถูกสังหารกลางท้องถนนในกรุงเทพมหานครการรำลึกเหตุการณ์แบบนี้จึงเป็นเรื่องมีเกียรติแม้เจ็บปวดก็ต้องทำอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่จากไปอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อปกป้องการเสียสละอย่างบริสุทธิ์ของพวกเขาไม่ให้ถูกเหยียบย่ำทำลายจากประวัติศาสตร์บิดเบือนที่ฝ่ายผู้มีอำนาจต้องการให้คนคนหลังรับรู้เราสามารถจัดงานรำลึกเดือนตุลาคมได้ทุกปีพฤษภาคมมีงานทุกปีเมษาพฤษภา53แม้ในยามที่สิทธิเสรีภาพคับแคบที่สุดเราก็พยายามจะให้มีกิจกรรมรำลึกมาแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้แม้ว่าเราจะไปสู้ถูกกระทำแต่เรากล้าที่จะยื่นอกเชิดหน้าเราถึงมันเพราะเราถูกต้องเพราะเราไม่ได้เป็นการสร้างความชั่วข้ามเลยทำไม่ได้เป็นการทำลายชาติทำลายแผ่นดินอย่างที่เขากล่าวในทางกลับกันท่านหมอหันไปมองผู้มีอำนาจผู้เผด็จการที่กระทำต่อประชาชนสิครับคนพวกนั้นกล้าเรานึกถึงเหตุการณ์
คำถามต่างๆนานามากมายถึงชะตากรรมของคนที่เขารักที่เขาห่วงใยที่หายไปอกเสื้อผมคืนนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาประชาชนประเด็นการทั้งหลายคุณรู้สึกไหมคุณจะมีประสบการณ์ไหมคุณเห็นคุณค่าของการของมันไหมคุณรู้สึกเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกไหมว่ามันหนาวน้ำตาประชาชนที่เขาถูกฆ่าตาย
เนื้อใจที่แบบนี้จริงๆเพราะผมไม่รู้จะทำยังไงผมเขียนบทกลอนพูดถึงเสือดำแล้วก็บอกว่าพี่น้องผมที่ตายไม่มีความเป็นธรรมในที่ให้เสือดำท่านเชื่อไหมครับมีคนจำนวนหนึ่งประนามผมว่าผมขุนเสือดำประนามผมว่าอย่าเอาชีวิตคนร้อยชีวิตมาเทียบเคียงกับการตายของเสือดำผมไม่ได้อิจฉาเสือดำนะครับแต่ผมเชื่อที่ผมร้องเพลงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะชวนทุกคนออกไปเผชิญหน้ากับในสังคมไม่ได้หมายความว่าผมจะปลุกให้ท่านลุกขึ้นมาชิงชังคนอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับเราแล้วเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันในประเทศนี้กับคนฝ่ายขอเพียงว่าเรายืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยเรามีกฎกติกาที่ได้รับการยอมรับเรามีความยุติธรรมมาตรฐานเดียวไม่มีสองมาตรฐานไม่มีการแบ่งแยกผู้คนฝักฝ่ายให้ต้องเห็นข้ามหัวใจผมเชื่อเลยว่าโดยสุดใจว่าคนเสื้อเหลืองเขาก็รักชาติเมืองนี่แหละครับผมเชื่อเลยว่าโดยสุดใจว่าคนที่เป่าลูกปีเขาก็ไม่ได้ออกมาโดยความมุ่งหวังตั้งใจว่าจะต้องทำให้บ้านเมืองนี้พังที่หน้าฉิบหายลงด้วยมือของเขาให้จงได้ผมเชื่อเลยว่าโดยสุดใจว่าพวกเขาไม่มีเจตนาแบบนั้นเพียงแต่วิถีของชาติบ้านเมืองที่เขาต้องการและมองเห็นเนี่ยเมื่อเทียบกับเราแล้วมันต่างไม่มีวิธีคิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะถูกทำลายให้หายไปหมดจากประเทศได้ไม่มีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจะอยู่เพียงลำพังในประเทศนี้มีครับมันต้องอยู่ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ความขัดแย้งที่มันมีอยู่ที่เพราะระบบมันไม่ใช่กติกามันไม่ใช่ผมมีเรื่องระทึกใจจะบอกท่านก่อนที่ผมจะร้องเองระทึกใจมากนะครับใครที่เป็นโรคหัวใจใครที่มีอาการความดันอะไรก็ต้องทำใจในตัวอย่างเรื่องระทึกใจของผมก็คือว่าผมกำลังจะร้องเพลงกับวงดนตรีที่เราไม่เคยซ้อมกันเลยนะครับไม่เคยนั่งคุยกันยาวๆด้วยซ้ำไปนะครับนี่เป็นเรื่องระทึกใจซึ่งอีกสักครู่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องสำเร็จฝันนะครับก็ขอเชิญท่านเป็นคนไทยไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับเอาน้องจัดไปI'm not afraid to die.
ย่าลืมจิตใจนะครับอย่าลืมพฤษภาคมอย่าลืมพี่น้องผมที่ต้องถูกฆ่าตายนานเหนื่อยที่ยังตามหาความยุติธรรมไม่ได้นะครับทุกคนครับ